ค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับอาจารย์ไอ้ปุณณชานะคะในเพจมัมสเตอร์นะคะแล้วก็เรามาดูนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่มาดูกันนะคะว่าสำหรับเดือนนี้ดวงชะตาของเรานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะโดยที่จะมีทาโร่การ์ดแล้วก็ออราเคิลการ์ดนะคะที่จะมาชี้แนะนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนเดินทางนะคะให้เราได้รู้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันก่อนเลยนะคะมาดูในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะขอหยิบการ์ดมา3ใบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นความยุ่งยากสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ยังมีอยู่นะคะได้ภาพเดวิลขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้ไหวพริบนะคะหรือว่าเราจะต้องใช้เทคนิคในการทำงานค่อนข้างเยอะเลยอาจจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะคะอาจจะมีความชวนให้หงุดหงิดใจอยู่บ้างนะคะแต่ถึงกระนั้นเลยนะคะไม่ต้องหงุดหงิดใจไปนะเพราะว่าสิ่งที่เราริเริ่มนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะใช้ความสามารถให้เต็มที่งานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนนี้จะมีความมั่นคงเป็นอย่างดีเลยนะคะได้เงินก้อนด้วยนะคะเพราะมาดูไพ่ออราเคิลนะคะปิดท้ายว่าจะบอกว่าอย่างไรนะคะหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือว่าคนรักคู่รักใครที่ทำงานด้วยกันนะคะกับคนรักครอบครัวนะคะโอ้อันนี้ส่งผลดีมากๆเลยธุรกิจกิจการงานก็โดดเด่นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ทำมีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะก็จะส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเรื่องการเงินนะคะอาจจะมีเข้าซ้ายจ่ายขวาบ้างนะคะนะได้มาจากความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยค่ะประเภทลับลอยเนี่ยยังไม่เห็นนะคะงานหนักงานเยอะแต่ว่าก็มีเรื่องการเงินเข้ามานะคะไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเลยนะคะนี่ค่ะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดนะคะก็ถือโอกาสไปไหว้พระนะคะหรือว่าไหว้พระริมน้ำก็ได้นะคะจะทำให้การเงินนั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในเรื่องความรักครอบครัวสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคุณพ่อคุณแม่มีความรักความอบอุ่นดีนะคะกับลูกๆนะคะกับในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยนะคะโอ้ช่วงนี้ก็ได้เจอกันมีกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นความรักครอบครัวที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะระวังเรื่องของสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเรื่องของสุขภาพญาติผู้ใหญ่นั้นขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะคะก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องได้นะคะเจอคุณหมอที่ถูกโรคถูกยากันนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของความร้อนนะคะอาจต้องระวังเรื่องความร้อนเรื่องฟืนไฟนิดนึงนะคะหรือว่าในช่วงนี้อากาศร้อนมากๆอาจจะทำให้เวียนศีรษะปวดศีรษะได้นะคะของร้อนต่างๆฟืนไฟอะไรต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะมาดูสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะคะในเรื่องของการงานคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในเรื่องของการตกลงการเซ็นสัญญานะคะก็ดูให้รอบคอบนะคะเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะปัญหาอะไรต่างๆที่อึมครึมนะคะถึงแม้จะยุ่งยากในเรื่องของการแก้ปัญหามีการปรับไปปรับมานะคะก็สามารถที่จะหาทางออกได้คนที่เกิดในวันจันทร์อดทนนิดนึงในเรื่องของงานนะคะในเดือนนี้ต้องหากลยุทธ์นะคะหาวิธีการในเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการให้ดีนะคะจะตกลงเซ็นสัญญาอะไรต้องดูในเรื่องของผลตอบแทนการเงินผลประโยชน์ให้รอบคอบนะคะให้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะมีในเรื่องของการเสียเงินพอสมควรนะคะแต่ว่าเสียไปเพื่อได้มานะนะคะอาจจะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเรื่องรถเรื่องบ้านนะคะบางคนก็อาจจะต้องดูแลซ่อมแซมปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าจะต้องซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะต่างๆนะคะแต่ก็ถือว่าจ่ายไปเพื่อได้มานะมันก็จะเป็นเรื่องการเงินที่จำเป็นต้องจ่ายก็เลยบางทีจ่ายเงินไปเราอาจจะใจหายนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเราได้สิ่งของกลับมามันก็อาจจะชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะใครที่บอกขายที่ขายทางเอาไว้นะคะมีโอกาสนะคะนะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะ
มาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างนะคะเรื่องของความรักครอบครัวสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะความเกรงอกเกรงใจนะคะก็ยังคงที่ที่ดีอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สำหรับความรักครอบครัวในช่วงนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะไปโฟกัสที่คุณลูกมากขึ้นนะคะหรือว่าในเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกันซื้อทรัพย์สินอะไรร่วมกันนะคะมีการปรึกษาหารือแล้วก็มีความเติบโตในเรื่องของอนาคตร่วมกันนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความรักครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะพาคุณลูกไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันสบายอกสบายใจนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ก็จะมีนี่ค่ะในเรื่องของหลังนะคะบางคนก็เนี่ยปวดหลังนะคะนั่งทำงานนานๆนะคะออฟฟิศซินโดรมนะบางทีต้องออกกำลังกายบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะมาดูคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารกันบ้างนะคะเนื้อเรื่องของการงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงนี้นะคะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมความรับผิดชอบเพิ่มเติมใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะกำลังศึกษาหาข้อมูลนะคะเนื้อเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของวิชาชีพนะคะหรือว่าเราอยากจะทำงานเสริมอะไรเพิ่มเติมนะคะก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยบางทีแบบเอ๊ะทำอันเดิมอยู่มันน่าจะทำอะไรเพิ่มเติมได้ก็เดินหน้าไปได้เลยนะคะจะมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในเรื่องของการหาข้อมูลอะไรต่างๆนะคะการปรึกษาหารือผู้ใหญ่หรือว่าคุยกับผู้รู้นั้นจะมีโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้อาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างนะคะในเรื่องของการวางแผนเพราะว่าหลายๆคนคิดจะซื้อรถดีไหมจะเปลี่ยนรถดีไหมนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งรถนะคะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินค่ะการวางแผนการบริหารจัดการก็ยังทำได้อย่างลงตัวนะคะมีโอกาสในเรื่องของการได้รถใหม่ด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินก็จะมีค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางช่วงนี้อาจจะต้องเดินทางที่ประจอนลงเท้านะคะค่ะน้ำมันช่วงนี้บริหารจัดการให้ดีๆนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางขึ้นมาเลยนะคะแต่ในเรื่องของการเงินก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการให้ผ่านไปได้ค่ะมาดูเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างนะคะเรื่องของความรักครอบครัวนะคะในช่วงนี้ค่ะมีอะไรก็ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันมีในเรื่องของการวางแผนนะคะบางเรื่องก็อาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีอะไรปรึกษาหารือกันหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของลูกๆการวางแผนในอนาคตนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะแล้วก็โอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของความรักครอบครัวมีโอกาสนี้ค่ะไพ่พระขึ้นมาแล้วใบนี้ก็ไพ่พระขึ้นมาด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปไหว้พระทำบุญร่วมกันอันนี้จะส่งเสริมดวงชะตากันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนะก็เดินทางไปทำบุญไหว้พระเป็นการเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารด้วยนะคะทำให้ความรักครอบครัวอบอุ่นทำให้มีความมั่นคงมีความราบรื่นในชีวิตด้วยนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดขัดยอกช้ำบวมนะคะต้องระวังนิดนึงเรื่องของกระดูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปวดเมื่อยค่ะนะคะก็อาจจะต้องออกกำลังกายเบาๆหรือว่าหาเวลาที่จะไปผ่อนคลายถ้าเกิดว่าเราเครียดจนเกินไปนะคะหรือว่าทำอะไรที่มันแบบซีเรียสจนเกินไปนะคะเนี่ยมันจะมีโอกาสพวกข้อเข่านะคะข้อเท้านิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกโครงสร้างกระดูกต่างๆเลยนะคะพวกกล้ามเนื้อต่างๆก็ระวังสุขภาพในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะมาถึงคนที่เกิดในวันพุธนะคะมาดูในเรื่องงานนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของโปรเจกต์การงานอะไรใหม่ๆที่ดูแล้วเราก็อาจจะต้องมาวางแผนแล้วก็มาปรับใช้ในเรื่องงานนะคะแต่ว่าให้ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าของเก่าก็จะต้องเคลียร์ของใหม่ก็จะมาสำหรับเรื่องงานสำหรับคนที่เกิดในวันพุธบางทีเหนื่อยมากอยากที่จะพักเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็คือหาข้อมูลเยอะๆนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันทำเต็มที่แล้วแต่ไม่บางทีก็ยังโดนกักหรือว่าโดนหัวหน้างานโดนคนที่อาวุโสมากกว่านะคะที่จะนำปัญหาความหงุดหงิดใจมาให้นะคะไม่เป็นไรนะคะต้องปล่อยวางแล้วก็ปล่อยไปนะคะเพียงแต่ว่าให้เรานั้นเดินหน้าให้เต็มที่ในสิ่งที่เราได้มีความรับผิดชอบ
อยู่นะคะหาข้อมูลให้ดีๆนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะจะต้องมีการจ่ายเงินเพื่อการขยับขยายธุรกิจกิจการงานสำหรับใครก็ตามที่ทำธุรกิจกิจการงานของตัวเองคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนเพื่อการขยับขยายธุรกิจกิจการซึ่งก็เป็นแนวโน้มในทางที่ดีนะคะส่วนใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่ลงทุนเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในหุ้นนะคะหรือว่าในกองทุนอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้อาจจะมีความกังวลใจค่ะนะคะจะมีความกังวลใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องมีการระมัดระวังและการวางแผนที่ดีในเรื่องของการลงทุนนะคะว่าจะต้องเป็นสเต็ปแบบไหนจะต้องควรลงทุนประมาณไหนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีที่สุดเลยค่ะนะคะมาดูในเรื่องความรักครอบครัวสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างในเดือนนี้นะคะความรักครอบครัวนะคะในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะโฟกัสเรื่องงานเยอะหน่อยนะคะก็เลยอาจจะมีความกังวลใจอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกับคนที่บ้านหรือว่ากับคุณลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของความรักครอบครัวบางทีพอเราไม่ได้คุยกันบ่อยๆเนี่ยนะคะในเรื่องของการรับความเครียดข้างนอกแล้วก็กลับมาที่บ้านบางทีมันมีอะไรที่แบบมีความจุกจิกใจต่อกันอะไรที่พูดแล้วไม่เข้าหูกันเนี่ยแนะนำว่าให้ห่างกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรากำลังอารมณ์ไม่ดีหรือมีความโมโหหรือมีความโกรธนะคะก็เงียบก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งคุยก็คำพูดนั้นจะทำให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันได้นะคะให้อารมณ์ดีๆนะคะมีความสบายอกสบายใจแล้วพูดคุยกันนะคะแล้วก็ส่วนความรักครอบครัวนะคะของคุณแม่บางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของนี้ค่ะการมีสมาชิกใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะคะก็จะมีอีกแง่มุมนึงสำหรับใครที่เครียดมานานนะคะกังวลใจมานานเอ๊ะบางทีเราไปใช้วิวัฒนาการทางการแพทย์นะคะจะสำเร็จไหมก็มีโอกาสสำเร็จด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังเรื่องของไข้หวัดนะคะของการเป็นหวัดนี้ละค่ะโดนฝนนะคะหรือว่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความชื้นระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ในเรื่องของสุขภาพค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะมาดูเรื่องงานกันค่ะในเรื่องของการทำงานนะคะการแก้ปัญหาด่วนๆนะคะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ว่าคุณสามารถที่จะใช้ความชำนาญความเชี่ยวชาญองค์ความรู้ของคุณนะคะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็บริหารจัดการได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเก่งเลยทีเดียวค่ะมีการปรับตัวหลายๆอย่างนะคะนี่ค่ะเทาๆมาเลยได้รับข้อมูลขาวบ้างดำบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการปรับตัวได้ดีในการทำงานนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เก่งมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสในเรื่องของการงานการปรับตัวการวางแผนการบริหารจัดการการแก้ปัญหาทำได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะได้มาด้วยความเป็นมืออาชีพค่ะ The World ความประสบความสำเร็จด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตกลงเรื่องของการเงินนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใจถึงแม้คุณจะคิดว่าเราอาจจะเสียเปรียบหรือว่าโดนเบียดบังไปบ้างแต่ก็ถือว่าเรามองเห็นโอกาสที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ตกลงเรื่องการเงินผลประโยชน์อะไรก็ตามให้ดูให้ชัดเจนนะคะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึง 80% ด้วยกันในเรื่องของการเงินรายได้นะคะเหนื่อยหนักอดทนนะคะนะอดทนแต่อาจจะรู้สึกแบบสะกิดใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินผลประโยชน์บ้างแต่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับในเรื่องของความรักครอบครัวคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะเรื่องของความรักครอบครัวในช่วงนี้จุกจิกหยุมหยิมกันค่ะบางทีเราอาจจะอยากพูดอะไรบางอย่างนะคะก็ให้คิดก่อนนะคะคิดให้ดีๆนะเดี๋ยวฟูบางอย่างก็ปล่อยวางอะไรถ้าเกิดพูดไปแล้วมันรู้สึกสะกิดใจทำให้ไม่สบายใจปล่อยไปดีกว่านะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องดีๆซึ่งกันและกันสำหรับในเรื่องของความรักครอบครัวถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันมีความรู้สึกอึดอัดก็เดินทางท่องเที่ยว
เปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆนะคะไปเที่ยวไปรีแลกซ์นะคะจะทำให้ความรักครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นนี่ค่ะแหมเดินทางนะแฮปปี้กันเลยทีเดียวนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสช่วงนี้ปวดศีรษะปวดกระบอกตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สายตานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแขนเคร็ดนะคะนิ้วนะคะปวดนิ้วปวดข้อมือนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะการใช้ร่างกายนะคะก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันศุกร์มาดูเรื่องงานกันค่ะในเรื่องของการทำงานนะคะมีความราบรื่นมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีการเริ่มสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์การงานอะไรใหม่ๆทั้งงานประจำแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใครที่รอเรื่องงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็มีโอกาสที่จะริเริ่มแล้วก็เดินหน้าตามความตั้งใจนะคะแต่ขอให้อดทนในช่วงแรกนะมันจะมีเรื่องจุกจิกใจสักหน่อยนึงนะคะแต่ก็ถือว่าเรามีเทคนิคมีวิธีการนะคะมีไหวพริบปฏิภาณที่จะปรับตรงนี้นะคะให้ลงตัวได้ในเรื่องของงานค่ะมาดูเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินการลงทุนการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะสิ่งที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะถือว่าได้รับผลตอบรับได้เป็นอย่างดีนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะก็ถือว่าบริหารจัดการได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่เรารอคอยมาก็จะได้ตอบรับในทางที่ดีด้วยนะคะในขณะเดียวกันไพ่เตือนขึ้นมานะคะในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เราอดทนรอคอยมานานๆ นะคะถึงแม้จะได้มาแต่มันก็บางสำหรับบางท่านก็อาจจะยากเย็นหน่อยอย่างเช่นการที่ใครยืมเงินเราไปนะคะบางคนก็จะถามว่าจะได้เงินคืนไหมในช่วงนี้เราก็แย่เหมือนกันประมาณนี้นะคะได้แต่ว่าต้องอดทนนะคะแต่ก็ได้นะคะนิดๆหน่อยๆยังไงก็ได้มานะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเรื่องความรักครอบครัวในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้สมาชิกใหม่นะคะสำหรับบางท่านก็ถือว่ามีความอบอุ่นใจดีนะคะเนี่ยใครที่รอคอยสมาชิกใหม่นะคะก็มีโอกาสด้วยสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะความรักครอบครัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่อบอุ่นด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้ดูสิคะไพ่จะเสริมอะไรมาบางทีในช่วงนี้นะคะถึงแม้จะเป็นความรักที่อบอุ่นในครอบครัวแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่ยุ่งเรื่องงานคุณลูกช่วงนี้อาจจะต้องแบบมีกิจกรรมอะไรทำอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่จะเอาใจใส่เขาหรือว่าสอบถามกันบ้างนะคะบางทีคุณลูกช่วงนี้อาจจะมีอาการเหงาๆอยู่บ้างถ้าไม่ได้คุยกันก็ต้องเริ่มที่จะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับในช่วงเดือนนี้ค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันบ้างค่ะสุขภาพร่างกายในเรื่องของช่องท้องนะคะปวดท้องทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุนะคะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพหรือว่าโรคเก่ากลับมากำเริบอีกนะคะแต่ว่าส่วนตัวของคนที่เกิดในวันศุกร์เองต้องทานอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะมาดูคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคะในเรื่องของการงานค่ะในเรื่องของการงานมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการเดินหน้านะคะหรือว่าการมีดีลงานอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศที่รอคอยอยู่ก็จะได้รับคำตอบได้รับการตอบรับนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของงานขายงานเซลล์ต่างๆนะคะอันนี้ได้ผลตอบรับในทางที่ดีถ้ามียอดขายอันนี้ภายในเดือนนี้จะดีขึ้นเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะพอบอกว่ายอดขายดีก็ดีขึ้นจริงๆนะคะถือว่าถ้าเกิดว่าแข่งขันกันหลายๆคนนั้นของเรานี่แซงหน้ากันเลยทีเดียวสำหรับใครที่เกิดในวันเสาร์และเห็นคลิปนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ในเรื่องของการงานที่มีความเติบโตที่ดีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเงินมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะติดขัดอะไรก็จะมีคนให้การช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะมาดูเรื่องของการเงินว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าใครที่เกี่ยวกับเรื่องงานขายการใช้คำพูดนะคะการพูดการเจรจาจะทำให้ได้เงินมาหรือว่าเราคิดว่าเราจะไปพูดคุยกับใครในเรื่องของการเงินก็จะมีความสำเร็จมีการตอบรับมีการช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลืออุปถัมภ์ด้วยนะคะ
มาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะเรื่องความรักครอบครัวในช่วงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะที่บ้านนะคะบางคนอาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะถามคุณลูกปรับห้องนอนให้ลูกใหม่อย่างเงี้ยนะคะมีกิจกรรมที่ดีร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาซะส่วนใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวก็คือจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีนะเป็นการเสริมดวงหรือว่าเสริมฮวงจุ้ยที่ดีนะคะช่วยกันจัดบ้านอะไรที่รกๆแตกหักพังเอาออกจะได้เป็นการเสริมดวงความรักแล้วก็เพิ่มความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวนะคะในบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับความรักของคนที่เกิดในวันเสาร์ถ้าคิดจะทำมาตั้งนานแล้วยังไม่ลงมือทำได้เลยในเดือนนี้ถือว่าเป็นระยะเวลาในการปรับฮวงจุ้ยที่ดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะระวังเรื่องของช่องท้องในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะก็บอกว่าระบบธาตุไฟไม่ค่อยดีนะคะในร่างกายก็เพี้ยนเพี้ยนหน่อยก็จะทำให้เกิดปัญหาเดี๋ยวท้องผูกนะคะเดี๋ยวท้องเสียได้อันนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเครียดมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะจะทำให้สุขภาพช่องท้องไม่ดีไปด้วยค่ะนั่นก็เป็นดวงทั้ง7วันเกิดเลยนะคะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนหรือดวงชะตาเป็นอย่างไรก็ตามนะคะขอให้มั่นใจว่าทุกคนดวงดีอย่างแน่นอนนะคะคิดดีทำดีแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามอาจารย์ได้คุณณชาได้นะคะที่เพจมัมสเตอร์นะคะและที่ดวงดีว่าหรือว่าใครที่จะมาปรึกษาส่วนตัวก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ที่บองมาเช่ตาม LINE OA ที่ขึ้นไว้เลยนะคะWhat the fuck?